้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักแข่งไทยได้ไปสร้างช็อตเด็ดๆไว้ให้แก่วงการอีสปอร์ตโลกเราคัดมาช็อตที่ว่ากันว่าดีที่สุดช็อตไหนมันจะมีความน่าประทับใจจะมีเรตติ้งดีที่สุดในใจของแวดวงอีสปอร์ตเริ่มกันที่ช็อตแรกครับช็อตนี้เป็นฝีมือของกล้าซิกเลตหรือ CGIS ตอนนั้นอยู่ทีม Paper Rex นะครับและก็เป็นตัวแทนของ Something ได้เข้าไปแข่งรายการValorant Master Tokyo ตอนนั้น Something ติดวีซ่าทีนี้กล้าซิกเลตลงสนามแทนตอนแรกใครก็คิดว่าเอ๊ะไหวหรือเปล่าแต่เจ้าตัวพาทีมไปจบที่อันดับ3ในตอนท้ายนะฮะและมันก็มีช็อตนี้ครับช็อตนี้นะเกิดขึ้นตอนที่ NRG กับ Paper Rex เสมอกันอยู่13ต่อ13อาริสเก็บไปก่อนเก็บ4 second ไปก่อนเจ็ดจัดการเจ็ดไปค่อนตึงนะเพราะเดิมพันสูงเพราะว่าการันตีที่3 Elsewhere just given that smoke setup rest of Paper Rex now creeping their way over towards B but it's a triple stack for the side of NRG CGRS stillan age away he's poking his head out into art at the moment art is behind the screen bite thrown down that's just trying to ค่อนข้างตึงนะแต่ละคนเพราะว่ามันเป็นเกมที่มีความกดดันสูงเกมระดับโลกแล้วก็ swings out of the corner goes into the nano swarm for real อันนี้โดนอัดมุมเรียบร้อย to take him down of all things yeah just so much thrown his way and no great escape route and now that is going to be without their jetsพี่ส้มแกก็ดักเหมือนกันนะในรูปแบบการเล่นคล้ายๆกันเลยพี่ส้มก็เป็นผู้เล่นที่ได้รับการยกย่องเหมือนกันว่ามาจากอินฟลูเอนเซอร์และโชว์ผลงานได้ดีแต่ตรงนี้ฮะล่านิ่งพอสมควรนิ่งมากๆเลยช็อตเนี้ยพี่ส้มก็เอาเรื่องเหมือนกันและเป็นการดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งแม่งยังการอนิเมะเลยช็อตนี้ผมบอกเลยจริงและดูเวลานะดูเวลาที่มันบีบเข้ามาแต่ตรงนี้พี่ส้มเป็นปืนลูกสองสั้นแต่เนี่ยครับมันสะใจจริงๆเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแรกที่ทำให้ PRX เก็บคะแนนนำทีม NRG ไปก่อนแล้วมันเป็นช่วงเวลาฉิวเฉียนมากๆเมื่อกี้อะฮะใครที่ได้ดูการดวลหนึ่งต่อหนึ่งก็ว่ากดดันแล้วนะระหว่างผู้เล่นระดับโลก2คนฝีมือกำลังพีขึ้นมาส้มแกก็แบกทีม NRG มาถึงก็ได้เนี่ยฮะเป็นอะไรที่สะใจมากและตอนนั้นนะฮะกล้าบอกว่าช็อตนี้มันปลดปล่อยและตอนนั้นครับมันเป็นช็อตที่ทำให้ Paper Rex อย่างที่บอกนำ NRG ไปก่อน 1-0 เกมที่2 NRG เอาคืนได้แต่สุดท้าย Paper Rexเอาชนะ NRG การันตีที่3โอเคถึงแม้จะไปแพ้ EG แต่เราก็รู้ในเวลาต่อมานะฮะใช่ไหมว่า EG อ่ะมันเป็นแชมป์โลกเว้ยทีมชุดนี้ณช่วงเวลานั้นความสำคัญโมเมนต์ความสะใจสำหรับผู้เล่นไทยมันมีสตอรี่ของการเป็นผู้เล่นลองบอลเว้ยและเป็นผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นระดับมืออาชีพแล้วไปถึงระดับนั้นได้ในเรื่องของโมเมนต์แวดวง e-sport ให้เลยที่9เต็ม10แต่ความตื่นเต้นต้องบอกว่าให้คะแนนเต็ม10เต็ม10แล้วมันเป็นเกมที่ทำให้คนไทยหลายๆคนกองเชียร์วาโลไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือว่าแฟนขาประจำที่เล่นวาโลอยู่แล้วมันมีความสุขและในคืนนั้นน่ะผมว่าคนไทยนอนหลับกันฝันดีมาถึงอีกช็อตหนึ่งฮะเป็นรอบชิงการแข่งขัน Valorant Extension Asia Pacific หรือว่าลีกรอง Valorant เกมนี้เดิมพันสูงมากเพราะว่าคนที่ชนะจะได้สล็อตไปอยู่ในลีกแฟรนไชส์เกมนี้ถ้าบลีดชนะไปจะถือว่าเป็นการปิดเกมนะฮะสกาสครับเจอกับทีมบลีดเกมนี้จัดแข่งอยู่ที่ประเทศไทยเลยนะฮะตาตึงอยู่เลยตอนนั้นจำได้ตอนนั้นแวดวงอีสปอร์ตทีมงานของเราอยู่ที่หลังเวทีไม่ได้ไปรวมกับคนดูแต่ผมจำได้ช็อตนี้เลยเพราะว่ามันมีจอใหญ่ให้ดูแล้วเงียบทั้งสนามTrick scars a little bit so far though
Crystal not fooled. Crystal such a smart player. Just caught the cake. Yeah. เหลือสแกรี่คนเดียวนะผู้เล่นไทยแข่งในบ้านตัวเองจริงๆเกมเนี้ยเนี่ยขนาดคนภาคยังบอกว่าเขาน่าจะเซฟปืนแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้ว And again, he's still inching forward. 30 seconds though. 30 four seconds players left. To get through. It seems just so impossible, so improbable. If he gets these two around this corner though, still want to try to go for it. The push out, time on a crystal. Plays it patiently. Yeah, let's get 1, get 2 ตรงนี้ฮะ. And they can just scatter to the wind. The fault line will connect. He's got the spot. จำได้นะ. คือทีมงานเราดูบ่อยมากเว้ยช็อตนี้วางระเบิดลงไปแล้วก็วาร์ปลงมาดักรอนะ2-1ยังไงหลายๆคนก็มองว่าเสียเปรียบอยู่ดีเว้ย2-1อ่ะตอนนั้นหลอกไปแล้วเฟกแต่ว่าตรงนี้รีเฟกสุดยอดแล้วเป็นสแกรี่มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยช็อตนี้การเดิมพันก็สูงโอเคเข้าใจอยู่ว่าสแกรี่สามารถแพ้ช็อตนี้ได้แล้วไปเล่นกันต่อเพราะยังไงก็ได้เปรียบสกอร์นำอยู่แล้วแต่นี่ฮะมันคือโมเมนต์ที่แข่งในบ้านตัวเองแล้วทำได้ออกนำไปก่อนเป็นการสร้างโมเมนตัมให้ทีมนำและเอาชนะได้ในตอนท้ายอันนี้ยังไงเรื่องการเล่นโมเมนต์การเล่นก็ต้อง10อยู่แล้ว4-1อ่ะยังไม่มีใครทำได้เลยมั้งตอนนี้แล้วช็อตแบบนี้แล้วเป็น4-1ที่บอมมันไปอยู่ในมือของฝั่งตรงข้ามแล้วนั่งเฝ้าแล้วด้วยเรื่องการเดิมพันเรื่องการเล่นช็อตนี้ยังไงผมให้คะแนนเต็มทั้งสองมาถึงช็อตสุดท้ายครับเป็นเกมการแข่งขันระหว่างทารอนอีสปอร์ตยอดทีมจากแดนไทยที่ขวัญใจกองเชียร์หรือหลายๆคนเรียกว่ายอดทีมกระสอบทรายล้อเล่นทารอนอีสปอร์ตเจอกับลิควิดทีมพระรองตลอดการแต่ถึงเป็นพระรองเป็นพระรองในวงการโดตาครับที่ฝีมือเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วชั้นนำแล้วเกมนั้นนะโดต้าทูนะฮะแล้วเป็นทัวริอันมาสเตอร์ที่เงินรางวัลเดิมพันสูงถึง5 ล้านดอลลาร์ทีมทารอนตามตลอดทั้งเกมนะเกมนี้แต่ว่า23เล่นมอฟฟิ้งตัวถนัดด้วยเอาว่ะ23พุ่งไปที่ด้านหลังเก็บหมดเลยโอ้ตามต้องบอกว่าตามตลอดทั้งเกมอ่ะเพิ่งโง่หัวขึ้นได้ช่วงที่ม็อบติ้งเกิดจะพลิกเกมเปลี่ยนเกมได้ซ้ำนะเรียบร้อยได้ไล่ตีคาร์บอร์ตรงเนี้ยเกมมีแววพลิกแล้วโอ้แล้วอันนี้เป็นรอบlower semi นะฮะก็คือถ้าเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันก็คือรอบก่อนรองไอ้ชนะก็เข้ารอบรองแล้วก็การันตีถ้าจะไม่ผิดที่3เลยตั้งตอนนั้นเงินรางวัลสูงมากแล้วตรงนี้ทารอนโคตรได้เปรียบอ่ะผมบอกเลยแต่ครับดูการเล่นของไซนะผมบอกเลยว่าคนภาคบ้าตอนนั้นน่ะเรียบร้อยเฮียและดูโมเมนต์ครับดูโมเมนต์ของทีมลิควิดผมบอกเลยอันนี้เรื่องการเล่นนะอาจจะอยู่ที่ประมาณ 8.5 ความมันของเกม 8.5 8คะแนนอะไรทำนองนี้เพราะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าการเล่นแบบนี้มันไม่ได้หาดูยากเท่าไหร่ในวงการ Dota 2ที่มันมีแบบช็อตตลอดการสนุกแต่ดูอารมณ์ตรงนี้ครับช็อตตลอดการของDota 2มันจะมีช็อตที่มันกว่านี้เยอะพอสมควรแต่ว่าเรื่องของสตอรี่นี่มันช่างบีบคั้นหัวใจเลยเกินผมเข้าใจวันนั้นคนไทยที่เชียร์อยู่อ่ะตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเจ็บดึกพอสมควรและคนเชียร์อยู่ผมบอกเลยแม่งนอนไม่หลับคนไทยนอนไม่หลับแน่นอนพี่สาวซาเวตก็นอนไม่หลับแน่นอนแต่เกมต่อมาทารอนก็ทำผลงานได้ดีนะกลับมาแม้จะ
กลับมาแพ้ลิควิดอีกทีเนี่ยก็ถือว่าใจแข็งไอ้เนี่ยดูมันทำเนี่ยฮะไอ้23ยังไม่ชนะเลยนะคือไอ้ฝีมือการเล่นหรือว่าความตื่นเต้นเร้าใจอ่ะสู้2ช็อตเมื่อกี้ไม่ได้จะได้ที่ประมาณ 8.5 สำหรับแต่เรื่องมีมอ่ะผมให้ไปเลยล้านเต็ม10เป็นมีมที่ถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้แล้วมันมีไซส์สตอรี่อย่างนึงอันนี้เล่าให้ฟังด้วยความที่แวดวงอีสปอร์ตจะทำงานกันเป็นทีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีการเตรียมการไว้ก่อนว่าสมมติถ้าเกมสำคัญสำคัญออกได้2หน้าเราก็จะเตรียมไว้ก่อนว่าสมมติถ้าชนะก็จะเป็นตัวนี้ออกไปและถ้าเกิดแพ้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งออกไปทำดีที่สุดแล้วโน่นนี่แต่วันนั้นครับผมบอกเลยเราก็เปิดดูเนาะมอนิเตอร์ริ่งข่าวไปด้วยเพื่อความฉับไวไงฮะแล้วก็ไอ้เหี้ย23มันดีใจว่ะมันชนะดีลงไปเลยครับไอ้ชิบหายสุดท้ายใส่ชนะใส่ตีบ้านลิควิดชนะส่วนทีมทารอนแพ้ร่วงไปเล่นสายล่างไอเวนผมบอกเลยทำให้แวดวงอีสปอร์ตครับโพสต์ข่าวผิดไอ้23ผมถามหน่อยเถอะมึงเฮทำไมวะ